ดีค่ะสวัสดีครับพบกับสปอร์ตแฟนไอกับพี่แจ็คกี้นะคะจะต้องยินดีก่อนเลยนะคะสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกของเราที่คว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงได้แล้วเทเบิลเทนนิสนะครับเราตั้งเป้าไว้2เหรียญทองตอนนี้ได้ไปแล้ว1ทองให้กำลังใจกันเยอะๆเลยนะคะแล้วส่วนพรีเมียร์ลีกก็มีทั้งทีมที่ดีใจ3แต้มแล้วก็ทีมที่ต้องผิดหวังครับลาลิก้าก็เรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่าก็ชนะอะไรอ่ะข่าวเยอะไปดีกว่าคุณสอนน้ำหวานคุณจะมาพูดอะไรเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวพบกันในช่วงของสกอร์เอ็กเพรสค่ะสกอร์เอ็กเพรสมาดูก่อนเลยนะคะลาลิก้าค่ะที่ซานติโอเบอร์นาเบลเรอัลมาดริดพบกรานาดานะคะนี่ค่ะลูก้าโมริชนั้นลงสนามนัดแรกเลยนะคะมาในครึ่งแรกนาทีที่26ค่ะมาดริดได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 กาเดย้อนเปิดบอลไปในเขตโทษให้โรนัลโดยิงมุมแคบแล้วก็กองหลังลอดขาโตโยเข้าประตูไปทำไมเขายิงเขาไม่ตื่นเต้นดีใจอ่ะเขาแบบเป็นปกติของเขาใช่ไหมเนี่ยเขาอธิบายแล้วฮะเฉยๆนี่ลอดขาเลยอะค่ะ 1-0 นะคะแล้วก็ครึ่งหลังค่ะนาทีที่53มาดริดได้ประตูนี้เป็น 2-0 จากจังหวะที่ดิมาเรียส่งบอลให้กับโรนัลโดแล้วก็ตวัดยิงจังหวะแรกไปติดตัวโยนแล้วก็ปัดมาบอลมันก็ยังเข้าทางเขาอีกค่ะก็เป็นโรนัลโดซ้ำไปไม่เหลือ 2-0 แล้วค่ะและมานาทีที่60นะคะนี่เป็นภาพช้าประตู 2-0 นะคะโรนัลโดก็เข้ามาซ้ำค่ะนี่โมเดชก็พักก่อนนะแล้วก็ให้โอซิลเข้าแทนค่ะมานาที่60ค่ะแคนาดาเหลือผู้เล่น10คนค่ะโดนใบแดงอีกนี่โกเมสไปทำฟาวล์โรนัลโดก็เป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามข่าวนี้แย่เลยนะมานาทีที่75ค่ะมาดริดได้นำห่างเป็น 3-0 อีโกอินจากคนนี้ค่ะกอนซาโลอีโกอินเอาจังหวะนี้อ่ะไม่เหลือค่ะจบเกมเรอัลมาดริดชนะกรานาดาไปค่ะ103-0ชนะนัดแรกแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เอาชนะบาร์เซโลน่าได้แล้วก็คว้าแชมป์ไปนิสซุปเปอร์คัพอันเดียสอินเนสตานะครับเมื่อคืนนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะครับร่วมมือกับเอสปอร์ตลาลิก้านะครับอินเนสตาเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปในยูฟ่านะครับอันนี้จะไม่ใช่นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกนะครับซึ่งจะตัดสินกันปลายปีนะฮะฟอร์มต่อเนื่องมากเกมคู่นี้บาร์เซโลน่าต้อนรับการมาเยือนของบาเลนเซียเพื่อนบ้านนะครับแฟนใกล้เคียงกันก็เมื่อสักครู่นี้เป็นโอกาสของโซดาโดครับได้ยิงพักก่อนบอลมาเข้าทางพอดีครับแต่ว่ายิงลูกนี้โค้งไม่พอแต่จากนั้นบาร์เซโลน่าก็ได้ประตูขึ้นนำดูจังหวะนี้ครับอาร์เจโน่แบ็คซ้ายนะครับแต่ยิงด้วยขวาสวยงามมากนะครับโอ้โหยิงแบบจังหวะสวยงามเหมือนคุณสอนสวรรค์วันนี้เลยคุณสอนขอบคุณมากเลยดูฮะถ้าคนถนัดซ้ายยิงขวานี่แหมยอดครับจากนั้นบาร์เซโลน่าก็ครองบอลเรียกว่าวันเวครับมุมดูฝั่งเดียวเลยเซฟฟาเบกัสคิดจังหวะนี้หักเสาไปนิดเดียวนะฮะฟาเบกัสได้ลงเล่นตัวจริงวันนี้โค้ชของบาร์เซโลน่าคือติโต้นั้นโดนแบนนะฮะต้องโดนแบนจากองค์กรนะโดนแบนจากองค์กรฮะติโต้แล้วก็นาทีที่53ครับคุณสมบัติอะไรครับหัวล้ออะไรโอกาสครับดูครับฟาเบกัสโอ้พระเจ้านกตายของตัวฟาเบกัสยิงนกตกปลาอเล็กซิสนี่ม้วนมาได้สวยแล้วแล้วมานาทีสุดท้ายของเกมบุกมากทำไม่ได้นี่เกือบโดนยิงตีเสมอครับลุยส์นะครับของบาเซียมงข้ามขานิดเดียวบาเดสออกมาจั่วลมครับบาเซโลน่าชนะ 1-0 ครับก็ชนะรวด3นัด9คะแนนอีก3คู่ฮะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วค่ะลาโยบาเดกาโนบาเยกาโนนะคะเสมอเซบีย่า 0-0 ค่ะแล้วติดเดียวเบาชนะเรียลบายาโดลิดไป 2-0 แล้วก็เลบันเต้ชนะเอสปานยอลไป3ประตูต่อ2บาเซโลน่าก็ยังนำนะคะตาคนนั้นเองค่ะเรอัลมาโยก้าแบบที่เชลซีต้องก็ตามอยู่นะมันก็ตาม3คะแนนอยู่อ่ะจากนี้ก็มาดูเทนนิสกันบ้างนะคะเป็น US